สวัสดีครับผมเอกไฟจ๊าบอุดรธานีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถ Civic FD นะครับ Civic FD คันนี้มาอัปเกรดระบบไฟหน้าทั้งระบบเลยนะครับคือมาอัปเกรดจากคมจันฉายให้เป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผมจากคมเดิมๆที่ไม่มีเดย์ไลท์เดย์ไทม์ก็เพิ่มเดย์ไลท์เดย์ไทม์นะครับผมเพิ่มไฟวงแหวน LED นะครับผมเพิ่มไฟหลี LED นะครับแล้วก็เปลี่ยนฝาโคมนะครับผมฝาโคมก่อนมานี่โอ้โหเหลืองมากเลยนะครับผมเหลืองจนเกินที่จะเยียวยานะครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนฝาโคมเลยตอนหน้าเราคือตอนนี้เป็นโคม Civic FD จากโคมเดิมนะครับก็คือติดตั้งโปรเจคเตอร์เลนเข้าไปตอนนี้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมเป็นเลน3นิ้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ NSK G5 Hella นะครับผมเป็นเลน3นิ้วเป็นเคลียร์เลนครับตอนนี้เป็นไฟวงแหวน LED นะครับผมจะเห็นว่าสีสันสวยงามมากนะครับผมโอเคพี่เปิดไฟผมหน่อยครับโอเคตัวนี้ครับเป็น Daylight Daytime นะครับผมเป็น Daylight Daytime แบบบูสตาร์ทนะครับผมหรือว่าวอร์มบูนั่นเองนะครับก็คือตอนแรกจะเป็นสีน้ำเงินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลายเป็นสีขาวนะครับผมโอเคสีสันสวยงามมากตัวนี้เป็น Daylight Daytime ใช้ในเวลากลางวันนะครับก็จะเห็นว่าแสงเหนียวไปสู้แสงกลางวันได้ดีเยี่ยมเลยโอเคครับพี่เปิดไฟเลี้ยวนะครับพอเปิดไฟเลี้ยวแล้วครับตัวนี้ Daylight Daytime ก็เป็นไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับผมเป็นวิ่งนะครับผมวิ่งจากซ้ายไปขวาใช่มั้ยไม่ใช่สิวิ่งจากฝั่งกระจังแล้วกันออกไปฝั่งแก้มนะครับผมก็จะเห็นว่าสวยงามมากนะครับผมโอเคฮะโอเคเดี๋ยวโอเคไปดูอีกข้างก่อนนะครับอีกข้างนะฮะก็เห็นว่ามีเดลไลท์เดย์ไทม์นะครับผมติดตั้งเรียงรายได้อย่างสวยงามนะครับไฟเลี้ยวเขาเรียกอะไรเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับผมดูทันสมัยมากๆนะครับผมโปรเจคเตอร์เลนส์ NK G5 Hella นะครับผมเคลียร์เลนส์เป็น3นิ้วไฟวงแหวน LED นะครับผมไฟหลีสีแดงของ NSK นะครับผมตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวโอ้โหดูสวยงามมากโอเคพี่เปิดไฟต่ำเลยครับไฟต่ำนะครับผมตัวนี้เป็นไฟต่ำซีนอนนะครับผมเป็นหลอดซีนอน 5,500K เป็นค่า K พิเศษนะครับผมบัลลาดเป็น N5 55วัตต์นะครับผมโอเคฮะเรามาดูแสงกันก่อนก็จะเห็นว่าแสงเนี่ยคมชัดและสว่างมากนะครับตรงนี้ระยะประมาณ 20-30 เมตรได้ก็จะเห็นบูคัตออฟได้อย่างชัดเจนเลยเห็นไหมครับขนาดระยะไกลนะฮะระยะไกลเนี่ยเห็นบูคัตออฟชัดเจนแสงสว่างเต็มพื้นเลยเห็นไหมครับเต็มพื้นสว่างมากนะครับผมโอเคตัวนี้เป็นอะไร NSK G5 Hella เนี่ยก็คือมีเขาเรียกอะไรลักษณะพิเศษตรงนี้แล้วครับคือไฟคัตออฟไฟต่ำเนี่ยจะคมชัดแล้วก็ลงแสงลงพื้นดีมากนะครับผมคัตออฟสวยคมชัดโอเคครับขอไฟสูงเลยครับพี่ไฟสูงนะครับไฟสูงก็จะสว่างเต็มกำลังเลยนะครับผม NSK G5 ตัวนี้เฮลล่าตัวนี้ครับก็คือมีไฟสูงต่ำในตัวนะครับผมฮะก็สามารถทำสูงต่ำได้นะครับผมดังนั้นนะครับเราก็จะได้ไฟสูงจากโปรเจคเตอร์เลนตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ไฟสูงเดิมตัวนี้ด้วยไฟสูงเดิมของรถด้วยก็จะได้ไฟต่ำ2ไฟสูง4นั่นเองนะครับสวยงามมากเคพี่ขอดิฟสัก2ครั้งนะครับโอเคขอยกไฟสูงพี่สัก2ครั้งนะครับเห็นไหมครับก็จะมีไฟสูงของเดิมรถแล้วก็ที่โปรเจคเตอร์ด้วยนะครับผมก็ได้ไฟสูงทั้งหมด4ดวงพร้อมกันเลยสว่างจ้าเลยนะครับผมไฟต่ำ2ไฟต่ำก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูในรถกันบ้างนะครับผมขอนั่งดูในรถหน่อยนะนั่งดูในรถเลยโอเคคันนี้ก็ติดฟิล์มมืดมานะครับฟิล์มมืดเป็นฟิล์มมืดสีเขียวกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่บานหน้า80เลยโอเคอันนี้ฟิล์มมืด80นะครับก็คือยังสว่างเห็นไฟได้ชัดเจนมากอันนี้ผมปิดไฟนะครับเปิดไฟนะครับเห็นไหมไฟสว่างเร็วมากบัลลาดตัวนี้เป็นแบบฟาสต์ไบค์ครับก็คือสว่างติดเร็วนั่นเองไฟสูงไฟต่ำปิดไฟไฟสูงนะครับปิดไฟไฟต่ำนะครับผมเห็นไหมเป็นสว่างติดเร็วไฟสูงเต็มกำลังนะครับผมนั่งในรถยังเห็นชัดขนาดนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงไฟเดิมนะไฟเดิมของเดิมไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนนะครับโอเคมาดูนอกตัวรถบ้างนะครับจะเห็นว่าไฟสว่างไฟสว่างมากๆเลยไปดูบุคคลเอาใกล้ๆบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวรีบวิ่งไปเหมือนฝนจะตกแต่ฝนตกก่อน
รีวิวฝนตกใส่ฝนไปหลายแล้วหลายวิดีโอแล้วมันจะเป็นไข้ละโอเคก็จะเห็นว่าบูคัตออฟเนี่ยชัดเจนมากนะครับยิ่งใกล้ยิ่งเห็นเป็นสีน้ำเงินอมม่วงสีน้ำเงินปลายเป็นสีม่วงครับชัดมากนะครับเห็นไหมไปดูใกล้ๆเลยเนี่ยครับ NKG5 เฮลล่านะครับเห็นบูคัตออฟชัดมากแสงสวยมากนะครับโอเคเห็นไหมชัดเจนเลยเส้นตัดคมชัดนะครับไม่มีแยงตาไม่ฟุ้งกระจายนะครับผมลืมเรื่องแยงตาไปได้เลยนะครับโอเคหันไปดูที่รถบ้างก็หันมาที่รถเนี่ยจะเห็นว่าจะดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนไฟครับเหมือนรถจอดเหมือนรถจอดอยู่แล้วเปิดไฟทิ้งไว้เท่านั้นเองไม่มีแสงไฟฟุ้งแยงตาเลยนะครับโอเคเราเดินเข้าไปฮะเดี๋ยวผมจะลองเอากล้องลงตับลงนะครับตอนนี้เจ้าของรถกำลังเล่นไฟบูวอมบูอยู่ฮะแฮปปี้มากนะครับบอกเลยว่าแฮปปี้มากเห็นไฟเลี้ยวด้วยเดย์ไลท์เดย์ไทม์พร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมสวยงามมากเดี๋ยวพี่ขอเปิดหมดเลยครับเปิดหมดเลยเปิดหมดเลยเท่าที่มีวันนี้แหละโอเคเอาปิดไฟสูงเลยไฟสูงไม่เอาโอเคครับก็จบไปครับกับงานอัปเกรดระบบไฟหน้าของ Civic FD นะครับมาอัพโปรเจคเตอร์เลนส์ไฟวงแหวน LED Daylight Daytime เปลี่ยนฝาโครมไฟหลีสีแดงนะครับผม Daylight Daytime ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวได้ในตัวด้วยนะครับผมฮะสวยงามมากนะครับผมก็จบไปนะครับผมถ้าสนใจนะครับเรื่องของการอัปเกรดไฟหน้านะครับไฟหน้าไม่สว่างขับรถกลางคืนลำบากนะครับน้ำเข้าโคมนะฮะหรือว่าอยากเปลี่ยนโคมไฟหน้าหรือว่าอยากเปลี่ยนฝาโคมแก้อาการโคมเลื้งหมองแล้วก็สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID Line แล้วก็ลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับโอเคแล้วก็ที่เอาโทรวิดีโอก็จะมีรูปภาพครับเกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับขณะปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มทำคันนี้เลยนะครับผมก็เชิญชมได้นะครับที่ Auto Video นั่นเองโอเคแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับสวยมาก
้